ปัญหาของประเทศมาลีเนี่ยเช,เช่นเดียวกันกับปัญหาของประเทศอื่นๆซึ่งเคยเป็นรัฐอาณานิคมของเจ้าอาณานิคมในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมเยอรมันเนเธอร์แลนด์อังกฤษหรือฝรั่งเศสเวลาเขามายึดครองเนี่ยแน่นอนเขาส่วนใหญ่เขาก็ต้องการให้ใช้ภาษาของเจ้าอาณานิคมใช่ไหมแต่ว่าปัญหาของประเทศอย่างเช่นมาลีก็คือว่าเมื่อเขาต้องการปลดแอกจากอาณานิคมเนี่ยเขาไม่ต้องการมีเลกอซี่ของเจ้าอาณานิคมเดิมเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการใช้ภาษา ที่เป็นภาษาของหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะฮะซึ่งภาษาไทยจะเรียกว่าภาษาราชการแต่ว่าที่นู่นเขาไม่ได้มีหน่วยงานราชการมันเป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะก็เขาต้องการที่จะให้มีการใช้ภาษาท้องถิ่นค็ที่ปัญหาก็คือว่าเขาไม่ได้มีภาษาเดียวไงแบบที่คนไทยสามารถใช้ร่วมกันได้ผู้นําคนใหม่ของมาลีเนี่ยเขาก็เกลียดฝรั่งเศสนะฮะไม่มีอะไรมากเขาแอนตี้ยุโรปซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พอเข้าใจได้นะฮะแต่ว่า เขาพยายามทําในสิ่งที่ถึงเวลามันทําไม่ได้และนี่เป็นสิ่งที่น่าเศร้าในะที่ผมมาให้ฟังที่ผมมาให้ฟังนี่มันไม่ใช่ข่าวที่ผมรู้สึกว่ามันจะแก้ไขได้ได้ซ้ำไปคือมันน่าเศร้าอย่างคนไทยมีภาษาไทยที่ใช้ร่วมกันได้และเป็นภาษาของเราแล้วใช้โดยพลเมืองทั้งหมด70กว่าล้านคนในขณะเดียวกันที่มาลีเนี่ยเขาต้องการปลดแอกความเป็นรัฐอนานิคมเดิมแต่เขาไม่สามารถกลับมาใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งได้เพราะว่าในประเทศของเขาเนี่ย มันมีภาษาซึ่งใช้กันโดยที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกลุ่มพลเมืองต่างๆเอส n i c group ต่างๆหรือกลุ่มเผ่าพันธุ์ก็แล้วแต่ใช้แล้วมันไม่ได้มีภาษาเดียวซึ่งใช้ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณเห็นข่าวว่าในการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมาลีซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยนอกแอฟริกาตอนเหนือก็คือมาลีอยู่โซนกลางอยู่ในคูเบลท์ซึ่งมีการรัฐประหารเยอะซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาโซนกลางเนี่ย เขาได้กลายเป็นหนึ่งในอดีตอานณานิคมฝรั่งเศสที่อยู่นอกทางตอนเหนือของแอฟริกาที่ประกาศที่จะสละภาษาฝรั่งเศสออกจากการเป็นภาษาอย่างเป็นทางการของหน่วยงานรัฐแปลเป็นภาษาไทยคือภาษาราชการภาษาของหน่วยงานรัฐตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจะไม่ใช้ครนี้รัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งให้สัตยาบันไปในสถานะของภาษาฝรั่งเศสได้ถูกลดลง จากที่มีการใช้เป็นภาษาอย่างเป็นทางการให้เป็นภาษาซึ่งใช้ในการทำงานเท่านั้นหลังจากที่โมร็อกโกอัลจีเรียโมริเตเนียตุนิเซียแล้วก็อัลจีเรียแล้วก็โมริตเนียแล้วก็โมร็อกโกซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาเนี่ยเขาได้ลดความสำคัญของภาษาของประเทศซึ่งเป็นจกักรวรรดิเดิมเนี่ยนะฮะลดลงไปแล้วแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะผมจะบอกท่านผู้ชมมันเป็นเพียงแค่เป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเพราะว่าในความเป็นจริงที่มาลีเนี่ย ในหน่วยงานรัฐแล้วก็หน่วยงานเอกชนบริษัทชันนำยังไงเขาก็ใช้ฝรั่งเศสต่อและนี่เป็นความน่าเศร้าคือว่าเขาไม่สามารถรื้อฟื้นความเป็นเอกราชจากยุคสมัยเดิมได้เพราะว่าการก่อสร้างประเทศขึ้นมาและนี่คือสิ่งที่เข้าใจและนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากในกรณีของในย่านเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ในการก่อสร้างประเทศตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะแม้ก็ตั้งการวาดพรมแดน การวาดพรมแดนตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการต่อสู้ระหว่างชนชาติต่างๆในสมรภูมิซึ่งเป็นทวีปแอฟริกามันเป็นการที่จกักรวรรดิเดิมเนี่ยในยุโรปเนี่ยนักล่านาน,นิคมเนี่ยจากยุโรปและในที่นี้คือฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแบ่งทรัพยากรและแบ่งพื้นที่ทางการปกครองกับเจ้านานิคมที่เป็นประเทศอื่นในยุโรป เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งแม้กระทั่งการวาดพรมแดนในทวีปแอฟริกาเนี่ยมันเป็นการวาดพรมแดนโดยที่อาณาจักรจากยุโรปเนี่ยเข้าไปวาดและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันไม่ได้สร้างเนชั่นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมาแบบออแกนิกเพราะฉะนั้นพออัสมีโกยตาเขาต้องการขับไล่ฝรั่งเศสออกเนี่ยนะฮะเขากลับไปสู่สภาพเดิมเนี่ยสภาพเดิมเนี่ยนะฮะมันมีการแบ่งปันการใช้ภาษาทั้งหมด13ภาษา แล้วยิ่งไปกว่านั้นพอคุณเข้าไปดูคุณไปขุดข้อมูลดูเพิ่มเนี่ยสิสาภาษาที่ใช้นะฮะมันก็เป็น13ภาษา13 different languages จาก13 different ethnic groups นเพราะฉะนั้นเรามีสถานการณ์ซึ่งเขาไม่สามารถกลับไปใช้ภาษาเดียวกันได้อยู่ดีที่ไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศสก็คือแปลความว่าเขาต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสต่ออยู่ดีโดยที่ไม่มีทางเลือกถึงแม้ว่าเขาประกาศว่ามันไม่ใช่ภาษาอย่างเป็นทางการของหน่วยงานราชการแล้วก็ตาม แต่ในะทางปฏิบัติเนี่ยนะมันมีเพียงแค่ภาษาเดียวที่เขาใช้ร่วมกันได้ส่วนถ้าเขาจะไปใช้ภาษาอื่นเนี่ยเขาต้องต่างคนต่างใช้ต่างกลุ่มมันก็คือทําให้ไม่มีความเป็นปลึกแผ่นเป็นความเป็นเอกภาพในประเทศชาติอยู่ดีเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีความเอกภาพนั้นเป็นสิ่งที่ถูกหลอมรวมขึ้นมาโดยการที่ประเทศจากภายนอกเข้าไปยึดยึดแล้วก็แบ่งโดยที่หลายๆประเทศในยุโรปไปแบ่งเขตแดงทางการปกครองกันเอง คือถ้าถ้ากลับไปที่ต้นเรื่องจริงๆเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีการรวมประเทศแบบนี้ภาษาฝรั่งเศสนะครับได้ถูกลดสถานะลงจากการเป็นภาษาทางการเป็นเป็นภาษาทำง,งานเป็น working language ครับแล้วก็จะมีการลดความสำคัญของภาษาของพู้ล่านาะนิคมในอดีตแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าคุณไปดู13ภาษาซึ่งใช้กันอยู่ที่นูน่นมันก็จะมีการใช้13ภาษาไปอย่างหลากหลายวงเล็บอย่างคุยกันไม่รู้เรื่อง ระหว่างกลุ่มต่างๆซึ่งในที่สุดแปลความว่าเขาจะต้องใช้ภาษาเหมือนเดิมภาษาฝรั่งเศสบามานันคันนะฮะภาษาบามบาราภาษาโบโบภาษาโบโซภาษาโดกอนภาษาฟูล่าภาษาฮาซันิยาภาษาคอซเก้ภาษามันเนนเก้ภาษามินยันกาภาษาเซโนฟูภาษาซองเฮภาษาซอนิเก้และก็ภาษาธามาเชก เอาง่ายๆคือว่าทหารเนี่ยเขาปลุกลลลให้คนนั้นต่อต้านฝรั่งเศสแล้วคนก็อยากต่อต้านฝรัร่งเศสแล้วคนก็ออกมาบกธงสนับสนุนรัฐประหาร,ร,รแล้วก็บกธงไม่ใช่ธงชาติด,ดั้งเดิมของมาลีที่ไหนคือ <c oughs> นอกเหนือไปจากธงชาติมาลีที่เขาบกเนี่ยเขาบกธงชาติรัสเซียก็พูดง่ายมันยังมีม e ท t ลิตี้ซึ่งมองไปถึงความที่ต้องการพักพิงประเทศอื่นอยู่ นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งในที่สุดก็รัเสเซียก็จะเข้าไปแล้วก็เมื่อมี vacuum of power there is no vacuum of power ever ก็คือว่ารัเสเซียก็จะเข้าไปแล้วก็ส่ง,สงทหารเข้าไปรับ contract ในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเหมืองไม่ว่าจะเป็นงานในการปราบกบฏกลุ่มต่างๆนะฮะก็นี่คือสิ่งที่จะคงจะค่อยๆเกิดขึ้นในกรณีของมาลี